วันนี้นะคะแตนก็จะพามาเก็บผักนะคะเราจะเอาไปทำซุกกี้ทานนะคะวันนี้อันนี้เป็นสวิตชาร์ดเนาะมีผึ้งด้วยค่ะมีผึ้งเดี๋ยวเราจะเอาสวิตชาร์ดนะคะไปทานนะคะวันนี้แตนก็จะตัดทั้งหมดเลยนะสวิตชาร์ดดูจะเล่มแต่ใบดีเอาเล่มแต่ใบดีกว่าเนาะจะได้เก็บกินได้เรื่อยๆเนาะมาดูก่อนทดลองสวิตชาร์ดก็เป็นผักที่กรอบมากเลยเนาะโดนนิดโดนหน่อยก็กรอบแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทานซุกกี้กันวันนี้เก็บน้อยเนาะนี่ก็เป็นผักบุ้งนะคะที่กำลังโตเนาะแต่ว่าแต่ก็จะตัดไปทำอาหารเหมือนกันนะคะเราจะตัดเอาแต่เฉพาะต้นใหญ่ๆต้นดุบวบหน่อยก็ไม่ถือว่าอวบมากหรอกนะคะเพราะว่าเขากำลังโตแต่ไม่เป็นไรค่ะเราแค่ตัดไปทำอาหารก็ตัดเกินข้อขึ้นมาข้อนึงนะคะพอได้กินนะคะอาจจะไม่อวบเท่าไหร่แต่ก็กินได้อยู่อันนี้ก็เป็นกวางตุ้งก้านขาวเนาะซึ่งไม่ขาวเลยนะคะมันเราก็จะตัดไปทำซุกกี้เช่นเดียวกันนะคะเราจะไม่ตัดหมดนะคะเราจะเอาแค่ช่วงข้างบนนะคะประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้ก็ผักกาดขาวใหญ่นะคะซึ่งไม่ใหญ่แล้วล่ะเราไม่ได้เอาหนังยางมามัดเขาไว้นะคะเราก็จะเอาไปแค่ไม่กี่ใบแล้วค่ะเพราะว่าเราได้ผักเยอะแล้วพอสมควรยังมีกะหล่ำปีในตู้เย็นอีกหน่อยนึงใบเขาก็กำลังงามนะคะนี่ก็เป็นผักที่เราได้ตัดไปเมื่อกี้นะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะก็ได้ประมาณ4อย่างนะคะ4อย่างก็มีกวางตุ้งก้านขาวนะคะซึ่งก็เป็นก้านเขียวไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสวิตชาร์ดแล้วก็ผักบุ้งนิดหน่อยแล้วก็ผักกาดขาวใหญ่นะคะนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเรามีกระหล่ำปีในตู้เย็นแล้วอันนี้ก็ตัดไปเสริมนะคะเพราะว่าการกินผักปลอดสารก็ดีต่อเรานะคะผักปลอดสารก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีรูๆนี่นะคะเพราะว่าหนอนนะคะเข้ามากินเนาะเพราะคนที่ปลูกผักทานเองก็จะรู้นะคะว่ามีทั้งหนอนมีทั้งหอยทากเนาะซึ่งเป็นศัตรูพืชที่ดีนะคะวันนี้แตงก็เก็บได้เท่านี้นะคะเพราะว่าเอาไปทำซุกี้ไว้ทานตอนเย็นนะคะก็ขอบคุณสำหรับพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามและรับชมคลิปของแตนนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแตนจะกลับไปเยี่ยมทุกๆคนนะคะส่วนเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามาขอเป็นเพื่อนนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแต่
แตนอาจจะกลับไปเยี่ยมคุณช้านิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นกฎอาจจะเป็นกฎของ YouTube ด้วยก็ใช่นะคะเนี่ยนะคะวันนี้ก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะว่ายังไงอะไรนะคะมีคำติชมตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแตนยินดีรับฟังทุกท่านนะคะก็ใครมีอะไรแนะนำแตนก็แนะนำกันได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของแตนนะคะขอบคุณค่ะ